สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาบันทึกคลิปที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวนะฮะที่จะเรียนตัว Ethereum Blockchain Development Part 2นะครับซึ่งอาจารย์นราศักดิ์ก็ได้เปิดรับสมัครคนเข้าเรียนแล้วนะครับผมก็จะเริ่มทำคลิปครับเนื่องจากเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราไปเรียน2 วันในวันนั้นมันอาจจะไม่ทันเวลานะครับอย่างเช่นพวกการเซตอัพอะไรต่างๆเนี่ยควรจะพร้อมก่อนที่จะไปเรียนนะครับก็ทุกคนถ้าเกิดใครสนใจนะสามารถเข้ามาเรียนในกลุ่ม Keep Learning 6ได้นะฮะมันจะมีวิดีโออันเก่าๆที่เป็นภาคแรกอยู่นะครับส่วนภาค2ก็อาจจะทำไว้ที่เดียวกันด้วยนะคิดว่านะจะได้ง่ายนะครับต่อการแชร์ข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับก็มาสมัครกันได้นะฮะเสิร์ชหาชื่ออาจารย์นราศักดิ์ภูพายางก็ได้นะครับหรือว่าเข้าในกลุ่ม Keep Learning 6นี้ก็ได้นะครับ Go to the Moon อะไรประมาณนี้นะครับเนื้อหาภาคเรียนที่2เนื้อหาพาร์ทที่2นะครับก็จะเป็นการประยุกต์นะครับดังนั้นมันต้องการความรู้หลากหลายมากนะครับในการที่จะมาเรียนแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะฮะซึ่งในโพสต์ของอาจารย์นราก็น่าจะบอกไว้คร่าวๆนะฮะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะฮะก็จะมี JavaScript นะครับมีความรู้เรื่อง React นะครับ React Framework นะครับมีความรู้เรื่อง Truffle แล้วก็หรือว่าจะเป็น Hardhat นะครับแต่คงจะเลือกเป็น Truffle นะครับเพราะง่ายแล้วก็คู่มือเยอะอะไรประมาณนี้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ความรู้จากพาร์ทแรกนะครับนะที่เราเรียนกันไปเรื่อง Smart Contract นั่นเองนะก็ต้องมีความรู้4อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้เลยก็โอเคมาเรียนด้วยกันได้ครับมาเปิดมุมมองอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปเรื่องการเซตอัพก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทำเวลา2 วันเนี่ยไม่พอแน่นอน100%นะครับตัวทูที่เราจะใช้นะฮะเครื่องมือที่เราจะใช้หรือชื่อว่า Truffle นะครับแล้วก็บล็อกเชนนะฮะเสิร์ชแบบนี้ก็ได้นะฮะ Truffle แล้วก็บล็อกเชนนะฮะก็จะเป็นตัวโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Truffle Suite ตัวนี้นะครับในนี้ก็จะมีเครื่องมือหลากหลายประเภทให้เราใช้นะฮะจะเป็นตัว Truffle เองนะจะเป็นตัว Garnage นะครับที่เป็นตัวเหมือนจำลองบล็อกเชนในเครื่องเรานะฮะก็สามารถที่จะใช้เป็นเวอร์ชั่น GUI ก็ได้หรือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบ CLI ก็ได้นะเป็นแบบ Command Line นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าคู่มือของการติดตั้งตัว Truffle เนี่ยเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมขอสร้างในแบบWindows แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครใช้ Mac หรือ Linux เนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถที่จะลงได้อยู่แล้วน่าจะเคยชินกับเรื่องพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครติดจริงๆนะครับก็สามารถโพสต์ถามมาได้นะครับทักถามในตัวกรุ๊ปนี้นะครับปกติผมไม่ค่อยได้ดูเฟซเท่าไหร่นะถ้าเกิดแอดเฟนหรือว่าอะไรมาเนี่ยผมจะไม่เห็นนะฮะดังนั้นก็ถ้าเกิดมีคำถามก็มาโพสต์ไว้ในกลุ่มของ Keep Learning 6แล้วกันนะครับก็โพสต์เอาตรงนี้เลยนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปิดครับสามารถที่จะรีเควสเข้ามาได้คือมันเป็นกลุ่มปิดนั่นแหละครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยเราอาลาวให้ทุกคนเข้ามาศึกษาความรู้ได้ตลอดครับไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับก็สิ่งที่ Truffle ต้องการอย่างแรกเลยก็คือจะต้องมีตัว npm นะครับ npm เนี่ยย่อมาจาก node package manager นะครับเป็นตัวช่วยลงตัวเขียนโค้ดของ node นะครับ node js นั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่เคยไม่คุ้นชินกับ npm มาก่อนนะฮะอย่างแรกที่เราต้องการก็คือ node นะครับNode เนี่ยบางคนก็มองเป็นภาษาก็ได้นะครับบางคนก็มองเป็นเฟรมเวิร์กอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะช่วยเขียนนะครับไอ้ตัว Node เนี่ยมันสามารถที่เราเขียน JavaScript นะครับทำเป็นเหมือนเขียนพวก Backend API อะไรต่างๆนานาได้ง่ายนะครับก็ Performance ค่อนข้างดีนะครับเขาก็จะนิยมใช้กันในพวกสตาร์ทอัพต่างๆก็นิยมใช้ตัว Node กันนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะมาเริ่มจากการลงเครื่องมืออย่างแรกที่เราต้องการเลยนะครับก็คือ Node.js นั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาที่เว็บนี้ได้นะครับ Node.js.org นะ /en/download นะครับหรือว่าพิมพ์คำว่า Node แล้วก็ download ก็ได้นะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะฮะผมก็ทำการลงไปในเครื่องเลยนะฮะก็ดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ทำการลง Node นั่นเองนะครับก็ดับเบิลคลิกลงธรรมดาเลยนะครับจริงๆไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ลงเน็กๆๆนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งนะฮะดาวน์โหลดเสร็จยังเอ่ยก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วยังกำลังรวมไฟล์อยู่นะฮะทักที่เห็นนะครับอืมโอ
โอเคขึ้นมาแล้วนะฮะน่าจะดับเบิลคลิกหลายรอบนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็ next ไปเลยนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่เราจะใช้นะฮะก็ลงผมก็ลงผ่าน default ไปเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่มีการทำอะไรเพิ่มเป็นพิเศษนะฮะต้องการ add node เข้าไปในตัวนี้นะฮะสอง command ก็คือ node กับ npm ก็โอเคนะฮะก็ next ไปเลยนะฮะก็ไม่ได้ติ๊กอะไรเป็นพิเศษนะครับต้องการที่จะลงโปรแกรมอื่นๆที่จำเป็นไหมนะฮะอย่างเช่นว่าอาจจะใช้ตัวช็อกโกแลตตี้นะครับในการลงสคริปต์อะไรต่างๆก็อันนี้แล้วแต่ที่จะใช้นะฮะจริงๆก็ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะฮะโอเคผมติ๊กไปเลยแล้วกันนะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างก็อินสตอลเลยนะครับนะก็กดยอมรับไปมันก็ทำการลงโน้ตนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบใช้คอมมานด์เนื่องจากผมจะถนัดพวก Mac หรือ Linux มากกว่านะฮะดังนั้นผมก็จะใช้ตัวที่ชื่อว่า Git for Windows นะฮะผมจะถนัดพวกนั้นมากกว่านะครับแต่นี้ก็ถ้าเกิดใครลงโน้ตเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่าเราลงเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้มันใช้ PowerShell ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำการลงนั่นลงนี่เพิ่มนะฮะที่มันถามเมื่อกี้ครับว่าจำเป็นจะต้องลงโนดโมดูลนะครับก็คือลงพวกไลบรารีอะไรต่างๆนั่นเองนะฮะมันก็โอเคเมื่อเราติ๊กเข้ามามันก็จะทำการลงพวกนี้ให้ด้วยนะครับมีการลงPython ด้วยนะฮะโอ้ Python ใหม่เลยนะฮะ 3.10 นะฮะซึ่งเป็น Python ที่มีตัวเรียกว่าตัว matching นะฮะมาน่าสนใจนะครับโอเคลงไปเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยเขาลงไปนะฮะวิดีโอมันอาจจะยาวนะครับแล้วก็ผมอาจจะอัพขึ้น YouTube ยากนะฮะดังนั้นผมอาจจะตัดเป็นคลิปนะครับอาจจะเป็นลงโน้ตเสร็จแล้วผมก็จะปิดแล้วบันทึกใหม่แล้วก็ไปลงโปรแกรมอื่นต่อนะครับทีละสเต็ปจนครบที่จะใช้งานนะครับโอเคลงเข้าไปนะฮะปล่อยมันลงโปรแกรมไปนะครับเต็มที่เลยจ้ะก็อย่างที่ใช้นะฮะก็เน็กๆๆอย่างเดียวเนาะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ปล่อยให้มันลงโปรแกรมไปจนเสร็จนั่นเองนะครับกี่นาทีแล้วนะเนื่องจาก account ผมเนี่ยมันเป็น account ใหม่นะฮะอาจจะต้องไป enable ให้ถ้าเกิดมันยาวกว่า15นาทีนะฮะ YouTube เนี่ยมันจะมีการลิมิตไว้นะฮะอาจจะต้องไปเปิดฟีเจอร์เพิ่มนะฮะถ้าเกิดต้องการอัพวิดีโอที่มากกว่า15นาทีจริงๆก็ไม่อยากจะให้เกินด้วยครับเพราะว่าเป็นการเซตอัพอะไรนะฮะบางทีคนอาจจะมีโน้ตอยู่แล้วอาจจะไม่อยากจะดูในส่วนนี้ก็ไปดูในส่วนอื่นได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมลองทดสอบก่อนนะฮะว่ามันมีหรือยังนะครับบางทีมันอาจจะลงโมดูลอื่นไปนะฮะแต่มันโมดูลโน้ตอาจจะมีแล้วนะครับมีแล้วนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์คอมมานด์ว่าโนดนะครับแล้วก็วรรคลบๆเวอร์ชันนะครับถ้าเกิดมีเวอร์ชันออกมาเงี้ยแสดงว่าโอเคนะฮะอันนี้มันก็ปิดแปะมาเฉยนะแล้วก็พิมพ์ว่า npm นะครับลบๆเวอร์ชันนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชัน npm ออกมาอย่างงี้อันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแค่คลิกขวามันก็เติมมาให้นะอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะโอเคแสดงว่าเราลงโนดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปถัดไปในการลงโปรแกรมอื่นๆนะครับส่วนตัวนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ